พลังคิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอนปุ๋ยขี้เหล็ดอาหารเสริมของพืชการปลูกพืชนั้นหากดินมีธาตุอาหารไม่เพียงพอต่อความต้องการของพืชก็จะทำให้พืชแคะแกรนและให้ผลผลิตต่ำนะครับนอกจากเติมปุ๋ยธาตุอาหารหลัก NPK แล้วการเติมธาตุอาหารเสริมให้แก่พืชก็มีความจำเป็นไม่แพ้กันนะครับพืชที่ขาดไมโครนิวทรีนหรือธาตุอาหารเสริมเช่นเหล็กแมงกานีสโบรอนมูลิบดินัมทองแดงสังกะสีคลอรีนหรือได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอจะแสดงความผิดปกติออกทางส่วนต่างๆและส่งผลสำคัญต่อผลผลิตของพืชด้วยโดยทั่วไปการเติมธาตุอาหารเสริมทางดินนั้นไม่ค่อยได้ผลดีเนื่องจากธาตุอาหารตกตะกอนในดินได้ง่ายพืชไม่สามารถดูดซึมไปใช้ได้การพัฒนาสารคีเลตซึ่งเป็นสารอินทรีย์เพื่อใช้ฉีดพ่นให้กับพืชทางใบเป็นวิธีที่จะช่วยแก้ปัญหาการตกตะกอนและการสูญเสียธาตุอาหารเสริมทางดินโดยเมื่อฉีดพ่นสารคีเลตซึ่งมีคุณสมบัติช่วยพาธาตุอาหารเข้าสู่พืชได้ง่ายขึ้นแล้วพืชจะสามารถนำธาตุอาหารไปใช้ประโยชน์ได้เร็วขึ้นวิจัยและพัฒนาโดยนาโนเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000